สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมีด Survival Knife Ontario 499นี่คือมีดประจำกายของนักบินแห่งกองทัพสหรัฐนะครับผลิตโดยบริษัท Ontario นี่ครับวัสดุของตัวมีดก็เป็นเหล็กไฮสตีลคาร์บอนนะครับ1095ค่อนข้างที่มีผิวสวยอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าทำสีมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนทำมาแบบหยาบๆอะครับมันเป็นมีด survival เอาไว้ใช้งานเนี่ยเห็นไหมครับแค่รูดเข้ากับซองหนังก็เป็นรอยละแต่มันไม่ใช่ประเด็นใหญ่เพราะว่าคนที่นิยมทำกันเนี่ยก็คือจะเอากระดาษทรายนะครับถูให้มันจะขึ้นเงาตรงขอบเนี่ยนะครับมันจะสวยมากตัวมีดเองนี่ก็ค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงนะครับเพราะเป็นสตีลไฮสตีลคาร์บอนนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับจะค่อนข้างต่างจากดาบปลายปืนนะครับไอ้มีดปลายปืนเนี่ยเขาจะทำด้วยสแตนเลสสตีลเลยตัวนั้นก็จะไม่ค่อยขึ้นสนิมนะครับแล้วก็มันจะมีที่เป็นรุ่นสำหรับ EOD ด้วย M11 ถ้าเป็น Ontario M11 เนี่ยมันจะเป็นสแตนเลสสตีลโดยเฉพาะเอาไว้ใช้ในงานของการเก็บกู้ระเบิดนะครับอันนั้นจะเป็นรุ่นของ EOD โดยเฉพาะก็จะตัวถ้าเป็น M9 แล้วก็ M11 เนี่ยมันจะถอดประกอบได้แต่สำหรับ499เนี่ยมันเป็น Survival Knife จุดประสงค์ก็คือต้องการความแข็งแรงแล้วก็ความสมบุกสมบันตัวมีดเนี่ยจะไปออกแบบเป็นเหล็กมาเป็นแท่งนะครับแล้วก็มีแกนเล็กๆอยู่ข้างในสอดด้วยแผ่นหนังอัดทำเป็นด้ามนะครับแล้วก็ปิดหมุดด้วยตรงนี้ซึ่งก็มีความแข็งแรงค่อนข้างพอสมควรสามารถตอกทุบอะไรก็ได้ด้านบนเป็นฟันเลื่อยนะครับฟันเลื่อยส่วนมุมนี้ก็จะแคบลงนิดนึงถ้าเกิดเป็นรุ่น499ธรรมดาเนี่ยก็จะเหมือนว่าจะรับคมได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นมุมเข้าไปแต่ถ้ามันจะมีอีกรุ่นนึงก็คือรุ่นพิเศษหน่อยเป็น499 mod 499 mod มันจะเขียนอย่างนี้เลยนะครับด้านบนนี่จะตันทั้งแท่งเลยตรงนี้จะเป็นแท่งตันเป็นทั้งแท่งเลยก็คือจะไม่มีเหลี่ยมมุมให้รับคมนะครับส่วนตัวมีดมิติมีดหรือร่องเลือดอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันหมดตรงตัวกาดเองก็จะมีให้ร้อยเชือกนะครับเอาไว้ผูกกับไม้ยาวทำหอกอะไรแบบนี้ในส่วนของงานด้ามก็จะเป็นหนังอัดนะครับเขาจะตัดหนังเป็นกลมๆนะครับแล้วก็อัดซ้อนกันมาเรื่อยๆอัดแล้วก็ปิดท้ายด้วยการตอกหมุดตรงนี้นี่ก็ยังเป็นหนังคาวไฮสีเดิมๆอยู่เลยนะครับส่วนความคมเนี่ยค่อนข้างที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะมีดนี่ไม่มีความคมเลยนะครับเขารับเปิดมุมมาอย่างเดียวแต่เหมือนไม่ได้ฟินิชคมมาก็คือเป็นการทำงานผลิตของกองทัพนะครับทำแบบลวกๆเพื่อที่จะเอาไปใช้ในงานสนามหรือเป็นงานประจำกายอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องเอาไปรับใหม่อีกทีนึงถ้าเกิดจะใช้งานจริงๆเนี่ยแต่ถามว่าตัวฟันเลื่อยเนี่ยใช้งานได้ดีไหมผมว่าดีมากๆเลยถ้าเกิดเอามาจับคู่กับนี่นะครับแท่งแมกนีเซียมนะครับตัวนี้ก็จะสามารถที่จะจุดไฟได้อย่างราบรื่นต้องเอามาคู่กันเลยนะครับแบบเราจะเทสดูนะครับนี่นะครับจุดไฟได้ดีมากๆเยี่ยมเลยส่วนซองหนังเข้าไฮครับสวยงามด้านหน้ามีกระดุมนะครับกับซองซ่อนนี้ไว้หินรับมีดก็คืออารมณ์แบบว่าถ้าเครื่องบินตกเนี่ยนะครับนักบินที่ได้มีดเล่มนี้ไปเนี่ยก็สามารถเอามีดมารับได้ใช้กันยาวๆจนกว่าทีมกู้ภัยหรือพวก PJ จะไปรับนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้สวยงามมากซองหนังเป็นหนังเข้าไฮเย็บมาก็สวยงามดีแต่จะซองหนังเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นที่ไม่มีรอยเย็บตรงนี้คนอเมริกันบอกว่ารุ่นที่ไม่มีรอยเย็บตรงนี้จะเป็นรุ่นที่ Made in China Made in China เฉพาะซองแต่ส่วนตัวมีดผลิตในสหรัฐทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเย็บมาแบบนี้ก็จะเป็นซองหนังที่ผลิตในสหรัฐนะครับ
และถ้าผลิตในสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเลเบลแปะไว้เป็น National Stock Number NSN เลข13หลักนั่นคือของที่บรรจุในกองทัพไปแล้วก็จะมี National Stock Number ผลิตติดไว้แปะติดไว้ก็อันนี้เดี๋ยวต้องไปทำเพิ่มนะครับก็ถือว่าสวยงามสวยงามราคาตัวนี้ก็อยู่ที่$55นะครับถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,500 บาทถ้าเกิดชิปปิ้งค่าส่งอีกก็ประมาณมีดก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับประมาณ700 กรัมได้ผมซองหนังนั่นไหนจะกรองอีกก็จะประมาณ700 กรัมถึง800 กรัมได้ก็ค่าส่งก็เกือบ30 เหรียญก็ซื้อในไทยเนี่ยก็คุ้มกว่าครับอะไรในไทยนี่ผมได้มา2,000นะคุ้มกว่าก็ถือว่าน่าเอามาทําต่อการทําต่อคืออะไรทําต่อก็คือ1ทําสีหนังนะครับทําสีหนังให้มันเข้มขึ้น2รับคมนี้ประเด็นสําคัญรับคมเสร็จแล้วอาจจะขัดให้มันดูวินเทจมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็น่าทําน่าทําเป็นมีดที่น่าสะสมมากๆนะครับสําหรับใครที่สนใจตัวนี้อยู่ก็ถือว่าสวยงามไม่แพ้คาบ้าของ USMC เลยพูดเลยนะถ้าเกิดใครอยากได้อารมณ์แบบ Survival Knife แบบเครื่องบินตกมานี่แบบอันนี้ก็สวยงามจริงๆครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ